อีกเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็โอ้โหเจ้าหน้าที่ที่ลำปางคุณผู้ชมเกือบร้อยนายเขาระดมกำลังไปได้รับแจ้งมาว่ามีหนุ่มคนนึงเนี่ยนะฮะไปหาของป่าแล้วหลงป่าก็ระดมกำลังกันเข้าไปหาค้นหาอยู่5วันปรากฏว่าเช็คสัญญาณโทรศัพท์ทำไมสัญญาณโทรศัพท์ของหนุ่มคนนี้ไปอยู่ในตัวเมืองนะฮะสุดท้ายแล้วหนุ่มคนนี้กลับมาในหมู่บ้านสุดท้ายโดนเค้นสอบนะครับเขาบอกจริงๆเขาไม่ได้หลงป่าหรอกครับเขาไปนอนกินอยู่กับเพื่อนในเมืองแต่ไม่กล้ากลับมาบอกคนในหมู่บ้านกลัวโดนชาวบ้านด่าใหญ่โตนะใช่ดูความยากลำบากของเจ้าหน้าที่นะฮะหลังจากที่เขารับแจ้งว่าคุณเนี่ยหลงป่าเข้าไปนะครับอยู่ที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังการฝ่ายปกครองกู้ภัยเป็นร้อยนายเดินขึ้นเขาลงเขาเจอห้วยต่างไปตามหาคุณนะฮะได้รับแจ้งมาเนี่ยนะฮะหายไปตั้งแต่29พฤษภาคมนะครับชายคนนี้เนี่ยนะฮะชื่อว่านายนรินอุบอินนะครับหรือว่านายโตนในโตนหายไปดูฮะฝ่ายปกครองเขาใช้กู้ชีพกู้ภัยอาสาระดมกำลังกันมานะครับเพื่อที่จะตามหาช่วยชีวิตคุณปรากฏว่าสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็เริ่มล้าละ5วันใช่ๆเริ่มล้าทีนี้ล้าแล้วทำยังไงเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะตรวจสัญญาณมือถือดูดีกว่าท่านนายอำเภอเลยเนาะใช่ท่านนายอำเภอเนี่ยบอกให้หาสัญญาณมือถือดีกว่าเพราะว่าถ้าคนเรามันหลงป่าจริงเนี่ยมันต้องพยายามหาสัญญาณนะฮะโทรขอความช่วยเหลือหรืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าสัญญาณโทรศัพท์ของนายนรินทร์ที่บอกว่าหลงป่าตั้งแต่29พฤษภาเนี่ยนะฮะไล่เช็ค29 30 31ไม่ได้อยู่ในป่าเลยฮะสัญญาณโทรศัพท์ไปขึ้นอยู่ในตัวเมืองลำปางค่ะอ้าวสั่งเจ้าหน้าที่ถอนกำลังเลยครับแบบนี้ไม่ใช่แล้วอย่างนี้เนี่ยนะฮะตามหามา5วันเนี่ยเหนื่อยฟรีเหนื่อยเปล่าๆสั่งถอนกำลังค่ะอ่ะพอโทรไปนะเจอเจ้าตัวปะเขาก็เลยแบบรับเจ้าตัวมาสอบเค้นอย่างหนักเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยหายไปไหนยังไงเขาก็สารภาพว่าเขาหลงป่าทิพย์หลงป่าทิพย์แสดงว่าไม่เคยไปป่าไม่ได้ไปหลงอะไรกับเขาเลยนะคะที่ผ่านมาไปกินนอนอยู่บ้านเพื่อนแล้วถามมารู้ไหมว่าชาวบ้านเขาออกตามหากันให้ควักแบบนี้นะคะเขาบอกว่ารู้รู้ทั้งรู้แหละแต่ไม่กล้ากลับหมู่บ้านเพราะว่าถ้ากลับมาโดนด่าแน่ๆเลยปล่อยให้ไหลไปตามน้ำนี่นะเขาก็ระดมกำลังกันหานะไปในเมืองลำปางมาใช่ไหมเราไม่ได้เข้าป่าใช่ไหมแล้วเราไปหาใครในเมืองน่ะรถเล็กน่ะมีรถเล็กน่ะเราไปรถอะไรมอเตอร์ไซค์ไปรถมอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนชื่ออะไรต้อมเพื่อนชื่อนายต้อมรู้ชื่อจริงนามสกุลจริงมันไหมไม่รู้ว่าชื่อเพื่อนรู้จักกันสมัยไหนเพื่อนรู้จักกันงานครับรู้จักกันสมัยทำงานไม่เคยเรียนหนังสือด้วยกันใช่ไหมไม่เคยครับบ้านมันอยู่ที่ไหนต้อมน่ะท่าขวาครับบ้านอยู่ท่าขัวอำเภอเมืองลำปางใช่ไหมครับผมแล้วเราไปทำอะไรกับไอ้ต้อมน่ะกินเหล้ากันครับไปกินเหล้ากันครับแล้วในคืนวันที่เราหายไปคืนแรกอ่ะเรานอนบ้านไอ้ต้อมไหมไม่ได้นอนครับเราไปนอนไหนศาลาครับนอนศาลาไหนศาลาเอามาทิ้งครับศาลาริมทางหรือศาลาวัดศาลาริมทางครับศาลาริมทางมีใครนอนเป็นเพื่อนไหมไม่มีครับนอกจากนี้เราไปหาใครอีกบ้างก็ขี่รถเที่ยวขี่รถเที่ยวอยู่ที่ไหนแถวสะพานครับแถวสะพานรัชดาเข้าออกเข้าออกห้างครับขี่รถเที่ยวอยู่แถวสะพานรัชดาแล้วอีกที่เหลืออีก4คืนน่ะเราไปนอนที่ไหนก็จะนอนแถวที่เขาตกปลาบ้างหัวปลาในตนโถไปกินเหล้ากับเพื่อนกินเหล้าไปขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวชิวๆสบายใจร้อยกว่าชีวิตเขาเป็นห่วงระดมตามหาการกลัวจะเป็นอะไรใช่นะฮะสุดท้ายเนี่ยนะไม่ได้ไปในป่าเลยนะครับแทนที่จะกลับไปบอกเขาตั้งแต่วันแรกเพราะรู้แล้วว่าชาวบ้านเนี่ยนะฮะเขาระดมกำลังกันตามค้นหาคุณผู้ชมนะครับแต่สุดท้ายแล้วกลัวโดนด่ากลัวว่าถ้ากลับไปโดนด่าแน่เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวชาวบ้านก็กลับกันเองผมไม่คิดว่าเรื่องจะใหญ่ขนาดนี้สุดท้ายเนี่ยนะครับรับโทษนะครับโดนข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานนะครับอันทำให้เกิดความเสียหายนะฮะ
อัตราโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทวันนี้ถูกส่งตัวฟ้องศาลด้วยค่ะโอ้เนี่ยก็เป็นคดีตัวอย่างนะคะว่าอย่าทำอะไรแล้วเห็นคนอื่นเขามาทุกข์ร้อนกับเราแบบนี้เนี่ยแสดงความรับผิดชอบค่ะออกมาแสดงตัวตนเลยว่าเฮ้ยฉันไม่ได้หลงฉันไม่ได้หายเพราะว่าคุณดูสิสภาพกำลังทั้งกำลังคนความเสี่ยงตอนนี้โควิดก็แพร่ระบาดด้วยแทนที่เขาจะเอากำลังไปดูแลอย่างอื่นนะคะ